ครอบครัวคุณการวิภากรเมียคุณเสกตอนนี้ก็เรียกว่ามีดราม่าอยู่เรื่อยๆนะจากที่เหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะแล้วก็ทำการเข้าการรักษาแล้วก็เหมือนกับแบบยังฝากถึงลูกชายเหมือนรำพึงรำพันอยู่นะบอกว่าสิ่งเดียวที่มีนั้นเนี่ยคือรักที่ยิ่งใหญ่ให้เธอแต่วันนี้เราไม่ควรพบกันเพราะว่าเราเพราะว่าฉันน่ะไม่ดีก็คือแบบเธอก็เขียนข้อความประมาณนี้แบบเหมือนตัดพ้อถึงลูกเหมือนกับว่าเธอโทษตัวเองนั่นแหละใช่บอกว่าอ่ะแม่ทำการเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าแล้วนะเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะเดี๋ยวแบบลูกก็มาเจอแม่อะไรต่างๆล่าสุดเลยค่ะเมื่อวันนี้วันที่27กันยายนทางคุณการเนี่ยก็ได้แบบตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านเลยนะกล่าวถึงปัญหาส่วนตัวอะไรต่างๆยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมายาวนานเนี่ยคุณการเขาบอกว่าเขาผิดเองที่ทำรุนแรงเกินไปพร้อมให้อภัยนะถ้าลูกจะเข้ามาขอขมาแล้วพอขอขมาเสร็จเขาก็จะถอนแจ้งความไปใช่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เขามีการฟ้องร้องคดีใช่แจ้งความกันเธอบอกว่าที่แจ้งความเพราะว่าอยากเจอลูกๆเท่านั้นทางนี้คุณเสกเนี่ยก็เคยพูดกับเธอด้วยนะบอกว่าเธอตัดลูกยังไงมันก็ไม่ขาดค่ะคนเป็นแม่ลูกจะตัดคันขาดได้ยังไงก็เลยบอกว่าอยากออกจากบ้านไปด้วยนะเพราะว่าเกรงใจสามีเพราะว่าสามีเนี่ยคุณเสกก็เหนื่อยที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอดหลับอดนอนเฝ้าเธอด้วยแต่ว่าก็ยังไร้วี่แววของลูกชายนะคะแล้วก็ลูกสาวส่วนตัวก็ไม่ได้เจอลูกมา10เดือนแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยโฮออกมายกมือไหว้บอกว่าขอโทษเสือกวางการผิดและการก็ขอโอกาสหลายครั้งนะการรู้ว่าการเป็นคนไม่ดีเพราะว่าการเนี่ยไม่เคยทำไม่ดีกับลูกเลยทั้ง3คนอยากให้ลูกเนี่ยกลับมาคุยการพร้อมที่จะขอโทษเขาแต่หากไม่ได้เจรจาคุยกันก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเอ๊ะฉันฟังแล้วรู้สึกย้อนแย้งนิดนึงมันก็ดูแบบว่าย้อนแย้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าก็อยากจะให้ลูกมาขอขมาแต่ว่าก็เข้าใจว่าตัวเองก็ผิดด้วยแต่ว่าถ้าลูกมาขอขมาก็จะถอนแจ้งความนะแต่ถ้าไม่มาก็จะทำแบบว่าแจ้งความไปก่อน